สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองโลกเห็นธรรมค่ะสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชาพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าหากพูดถึงสังฆทานค่ะหลายท่านก็คงจะนึกถึงถังสีเหลืองที่มีข้าวของมากมายบรรจุไว้ภายในเพื่อถวายพระแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสังฆทานในความหมายที่กว้างกว่าซึ่งความหมายที่แท้จริงนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งมากมายและก็หลายข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานควรทำอย่างไรถวายอะไรบ้างนะคะแล้วก็การถวายสังฆทานแบบเวียนเทียนสามารถทำได้หรือไม่แล้วคนถวายจะได้บุญไหมวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังคำตอบกับพระวิทยากรในตอนถวายสังฆทานอย่างไรได้บุญเราไปชมสกู๊ปกันก่อนค่ะถวายสังฆทานอย่างไรได้บุญสำหรับชาวพุทธแล้วคงไม่มีใครไม่เคยถวายสังฆทานเพราะการถวายสังฆทานให้แด่พระภิกษุสงฆ์นั้นถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวของผู้กระทำเองอีกทั้งยังเป็นการช่วยให้จิตใจมีความสงบอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามไม่ใช่ว่าเราจะนำสิ่งของต่างๆไปถวายให้แด่พระภิกษุสงฆ์ได้เลยทั้งนี้เราควรเลือกปฏิบัติตามวิธีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานรวมถึงเลือกสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อพระภิกษุสงฆ์ให้มากที่สุดการถวายสังฆทานให้แด่พระภิกษุสงฆ์สามารถทำได้ตลอดทั้งปียิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้บุญทำให้จิตใจของเรามีความสงบมากยิ่งขึ้นเท่านั้นการจัดของทำสังฆทานเองหรือไปซื้อของจากร้านสังฆภัณฑ์แบบไหนได้บุญมากน้อยกว่ากันถวายสังฆทานเราควรถวายอะไรต้องทำอะไรเราสามารถถามพระว่าท่านต้องการให้ถวายสังฆทานอะไรเป็นพิเศษได้หรือไม่สังฆทานต้องนิมนต์พระครั้งละ4 รูปเท่านั้นหรือทำไมบรรดาพวกหมอดูสะเดาะเคราะห์จึงมักแนะนำให้ไปทำสังฆทานของสังฆทานทำไมต้องใส่ไว้ในถังเหลืองถังสีอื่นๆสามารถใส่ได้หรือไม่การทำสังฆทานแบบเวียนเทียนนั้นทำได้หรือไม่แล้วคนถวายจะได้บุญไหมทานอะไรที่ได้บุญมากกว่าสังฆทานวิธีถวายสังฆทานที่ถูกต้องได้บุญไม่ลงนรกต้องทำอย่างไรจัดสังฆทานอย่างไรพระได้ใช้คนได้ทำบุญ10 อันดับของสังฆทานที่พระได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดมีอะไรบ้างหลากหลายคำตอบข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้มีคำตอบในมองโลกเห็นธรรมวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการมองโลกเห็นธรรมค่ะวันนี้นะคะตอนถวายสังฆทานอย่างไรได้บุญค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพระวิทยากรนะคะก็คือพระมหาดร.ธีรธรรมธรรมธีโรประเดียนธรรม9 ประโยคและพระมหาสุภเกียรติสุภกิตติโกนะคะก็กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มาพูดคุยกันในเรื่องของการถวายสังฆทานที่ตอนนี้ก็มีข้อสงสัยหรือว่ามีการนำมาพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากจะขอพระอาจารย์ธีรธรรมค่ะได้เมตตาได้ให้ความหมายของคำว่าสังฆทานค่ะว่าแท้จริงแล้วสังฆทานเนี่ยมันหมายถึงอะไรค่ะเจริญพรก็ก่อนอื่นก็ขอเจริญพรท่านผู้รับชมทุกท่านนะแล้วก็สวัสดีท่านกวีวรรณนะฮะก็คำว่าสังฆทานเป็นภาษาบาลีมาจากศัพท์2 ศัพท์คือสังฆะแปลว่าหมู่ทานคือทานะแปลว่าการให้สังฆทานคือการให้แก่หมู่หมู่อะไรคือหมู่ภิกษุสงฆ์คำว่าหมู่เนี่ยของทางโลกของชาวบ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นหมู่5หมู่10หรือหมู่ร้อยหรือว่ากองร้อยกองพันแต่ว่าในส่วนของภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ให้คำนิยามคำว่าหมู่ว่า4 รูปพระ4 รูปขึ้นไปเรียกว่าหมู่สังฆทานก็คือการทำทานคือถวายปัจจัย4ถวายของที่พระใช้ได้แก่ภิกษุสงฆ์ตั้งแต่4 รูปขึ้นไปซึ่งชาวบ้านก็นิยมไปทำสังฆทานเพราะว่ามีความเข้าใจว่าเป็นบุญใหญ่ได้บุญเยอะซึ่งเรามาเข้าใจกันก่อนว่าการทำสังฆทานเนี่ยภาพมันคือยังไงในคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือการเอาของที่พระภิกษุใช้ได้อย่างเช่นผ้าไตรจีวร
ไปถวายภิกษุสงฆ์ทีนี้มันจะมีคำถามว่าเราควรถวายทั้ง4รูปเลยไหมสมมติว่าคำว่าสังฆคือ4รูปเรามีผืนเดียวเราไปถวายแค่ผืนเดียวได้ไหมแล้วก็พระ4รูปมารับจำเป็นต้อง4รูปไหมหรือว่ารูปเดียวมารับได้ไหมเป็นตัวแทนของ4รูปหรือว่าสามเณรมารับแทนได้ไหมหรือว่ามัคคทายกวาสุปัชฌิกาอานุปสัมบันผู้เตรียมตัวจะบวชพระบวชเณรรับแทนได้ไหมความหมายก็คือว่าสามารถรับแทนได้มีผืนเดียวก็สามารถไปถวายเป็นสังฆทานได้ซึ่งคำว่าเกิดบุญใหญ่อานิสงส์ใหญ่ส่วนตรงนี้เนี่ย ที่เราต้องมองก็คืออย่าไปนึกถึงเรื่องโอ้ได้บุญเยอะแล้วบุญจะส่งผลให้เรารวยในโหมดตรงนั้นเป็นเรื่องละเอียดเข้าไปอีกแต่เรื่องผิวเผินที่สังฆทานเกิดบุญใหญ่ก็หมายความว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมพระตรงนั้นสมมติมีพระสี่รูปเราเอาหลอดไฟสักดวงหนึ่งไปถวายในวัดถวายไว้ที่ศาลาเป็นสังฆทานเป็นกองกลางพระทุกรูปทั้ง4รูปขึ้นไปเนี่ยมาสวดมนต์นั่งสมาธิมาอ่านหนังสือธรรมะไฟดวงนั้นเกิดประโยชน์ต่อพระทั้ง4รูปญาติโยมมาจากหมู่บ้านมาสวดมนต์ก็เกิดประโยชน์ต่อญาติโยมเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าถ้าเอาหลอดไฟไปถวายพระรูปเดียวในกุฏิพระรูปนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์แค่รูปเดียวเกิดประโยชน์แค่รูปเดียวนั่งอ่านหนังสือรูปเดียวอันนี้อย่าให้มองตรงนี้ก่อนแต่ในส่วนของรายละเอียดว่าโหราพยากรหมอดูหมอดาวหมออะไรที่บอกโยมเวลาโยมเกิดเคราะห์เกิดวัติเหตุเพศภัยเกิดความทุกข์โยมไปทำสังฆทานดิใช่ไหมพระก็แนะนำอย่างนั้นด้วยโยมก็โอ้ต้องไปทำสังฆทานบางท่านบางหมอดูหมอโหราพยากรก็บอกนี่ต้องทำต่อเนื่อง3ปีเลยติดต่อกันแล้วชีวิตจะดีขึ้นเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดคุยกันต่อไปแต่ว่าย่อๆที่เข้าใจง่ายๆสังฆทานไม่ใช่ทั้งเหลืองสังฆทานคือการเอาของที่พระใช้ได้หลักๆปัจจัย4จีวรอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไปถวายพระและไม่เจาะจงว่าถวายหลวงพี่รูปนี้แต่ถวายให้สงฆ์ทั้งวัดใช้รูปหนึ่งมารับก็ได้มารับทั้ง4รูปก็ได้สามเณรรับให้ก็ได้เจริญพรสาธุค่ะค่ะพอฟังแล้วนะคะก็จะเห็นว่าสังฆทานเป็นบุญที่ก็คือมีประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์นะคะก็เลยทำให้เป็นบุญใหญ่ที่เราจะได้อานิสงส์มากพระอาจารย์คะก็อยากจะเรียนถามเขาว่าทำไมคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญจะนึกถึงด้วยบุญใหญ่ตรงนี้แล้วค่ะนอกจากที่พระอาจารย์ที่ทำกล่าวมามีอะไรที่ทำให้คนนิยมทำสังฆทานกราบคารวะพระอาจารย์แล้วก็ขอเจริญพรท่านผู้ชมทั่วโลกทุกท่านด้วยค่ะสำหรับเหตุผลที่คนอยากจะทำสังฆทานเป็นประจำเนี่ยหรือว่าคนหลายๆคนพอนึกถึงบุญก็จะนึกถึงการถวายสังฆทานเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการถวายสังฆทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่ายคือเราสามารถที่จะจัดเตรียมทายธรรมซึ่งเหมือนที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นปัจจัย4แล้วก็ไปถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดต่างๆที่เราคุ้นเคยหรือวัดใกล้บ้านแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรวุ่นวายมากนักก็คือสามารถที่จะไปทําบุญในวัดนั้นๆได้เลยแล้วก็อีกอย่างคือที่นิยมถวายสังฆทานเพราะว่าการถวายสังฆทานเนี่ยมันเป็นบุญที่เชื่อกันว่าทําแล้วจะได้อานิสงส์มากเพราะว่าการทําสังฆทานเนี่ยเป็นการทําแด่สงฆ์ทําแด่หมู่คณะทําให้มันเป็นประโยชน์ต่อคนจํานวนมากการที่เราได้สั่งสมบุญด้วยการถวายสังฆทานเนี่ยจึงหมายถึงเราได้ทำสาธารณประโยชน์แก่คณะสงฆ์แก่พระภิกษุสามเณรที่ท่านจะได้ใช้ร่วมกันการทำสังฆทานจึงเป็นทานที่ใครหลายๆคนที่อยากจะทำทานก็จะนึกถึงบุญทำสังฆทานเนี่ยเป็นอย่างแรกแล้วการทำทานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในเรียกว่าวัฒนธรรมของคนไทยมายาวนานไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าที่เราก็ตื่นมาใส่บาตรหรือว่าการให้การแบ่งปันในระหว่างเพื่อนบ้านซึ่งการทำทานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอนึกแล้วเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่ามันคือการทำความดีจริงๆเนี่ยหลักการที่ไม่ว่าจะเป็นโหราพยากรณ์หรือว่าครูบาอาจารย์ท่านแนะนำเวลาเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจหรือว่าโอกาสสำคัญของชีวิตวันที่วันเกิดหรือว่าวันที่เป็นมงคลของชีวิตเนี่ยก็ควรจะต้องสั่งสมบุญการทำทานจึงเป็นสิ่งที่หลายๆคนท่านแนะนำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็เข้าถึงทุกคน
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในความเชื่อไหนทั้งพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูอะไรต่างๆเนี่ยต่างเชื่อว่าการแบ่งปันการสละออกไปจากใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นความดีสากลที่ทุกคนทำได้การทำสังฆทานจึงเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะถ้าเกิดว่ามีทุกข์มีเคราะห์หรือว่ารู้สึกไม่สบายใจแล้วจะให้เขาไปนั่งสมาธิเลยไปปฏิบัติธรรมเลยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากสำหรับเขาเพราะเขาอยู่กับการคิดอยู่กับการวุ่นวายในชีวิตทางโลกอยู่ตลอดเวลาการได้ฝึกในการสละสิ่งของเป็นสิ่งที่ง่ายไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะถวายสังฆทานเนี่ยพระอาจารย์บางวัดครูบาอาจารย์บางสำนักท่านก็จะให้ศีลแล้วท่านก็จะนำนั่งสมาธิให้เราหลับตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก่อนหรือว่าตอนช่วงรับพรซึ่งก็จะค่อยเป็นกุศโลบายในการเข้ามาสู่การศึกษาและการปฏิบัติในโอกาสต่อไปดังนั้นสังฆทานที่นิยมไปทำกันเพราะเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงคำสอนในเชิงปฏิบัติที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุค่ะก็เวลาเรานึกถึงสังฆทานแล้วก็จะนึกถึงถังเหลืองที่วางอยู่ตามหน้าวัดหรือตามร้านสังฆพันธ์ที่แบบโอ้มีให้เลือกหลากหลายนะคะหลายแบบหลายประเภททีนี้ก็มีระยะหลังมาใช่ไหมคะก็มีกระแสข่าวที่ว่าสินค้าที่อยู่ในถังไม่ใช่ของที่พระใช้จริงๆแล้วก็เป็นของที่บางทีอาจจะหมดอายุหรือว่าด้อยคุณภาพอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นข้อสงสัยขึ้นมาว่าการที่เราไปซื้อเครื่องสังฆทานตามร้านกับการที่เราจัดเองอ่ะอันไหนจะดีกว่ากันแล้วเรามีวิธีในการพิจารณาเลือกถวายยังไงคะพระอาจารย์ธีรธรรมค่ะเจริญพรก็คำถามนี้เนี่ยญาติโยมถามกันเยอะค่ะเคยเจอมากับตัวเหมือนกันท่านเคยเจอไหมฮะครับคือญาติโยมก็คือสำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาในการไปเลือกซื้อของที่พระใช้ได้จริงๆอ่ะหรือว่าพระที่อยากจะได้อ่ะก็คือไม่คุ้นกับพระทีนี้ก็เห็นร้านสังฆพันธ์ตั้งถังเหลืองแล้วก็จัดพวกรองเท้าสบู่แปรงยาสีฟันยาทานยารักษาโรคร่มทิชชู่ม้วนข้าวสารไว้ด้วยกันเลยแล้วก็ด้วยซีนด้วยพลาสติกแล้วก็วางไว้อย่างนั้นแหละเป็นเดือนเป็น3เดือนเป็นปีพระเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเข้าสารปรากฏว่ามีกลิ่นฟองซักฟอกใช้ไม่ได้และไอ้พวกกล่องสบู่ก็กรอบพวกรองเท้าก็แตกขาดใช้ไม่ได้เลยซึ่งตัวเนี้ยก็มองว่ารูปแบบของการทำบุญเนี่ยเราไปใส่ใจในเรื่องรูปแบบหน้าตาเกินไปไม่ได้มุ่งถึงการใช้งานจริงๆคือถ้าโยมมีเวลานะอยากจะให้ไปปรณาไปกราบพระอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อที่วัดเลยว่าตอนนี้คณะสงฆ์ทั้งวัดเนี่ยต้องการอะไรรู้ว่าท่านต้องการตู้พระไตรปิฎกเพื่ออ่านพระไตรปิฎกเราก็จะถวายตู้พระไตรปิฎกเป็นสังฆทานครับไม่ใช่แค่ถังเหลืองนะฮะสังฆทานท่านอยู่วัดมีพระ10-20รูปเวลาฉุกเฉินมีอุบัติเหตุพระต้องรีบไปโรงพยาบาลท่านอาจจะต้องการรถประจำวัดก็ได้รถยนต์ยานพาหนะก็เป็นสังฆทานได้ค่ะนะซึ่งตรงนี้จะได้ใช้งานจริงๆคือถ้ามีเวลาแล้วก็อยากให้มีความกล้าไปกราบหลวงปู่หลวงพ่อไม่ต้องกลัวท่านคือญาติโยมไม่กล้าไปวัดเพราะว่าไม่รู้จะคุยยังไงกับพระอาจารย์ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าตักบาตรห้ามถามพระใช่หรอคะแล้วอย่างนี้เราถามได้หรอตรงนี้ถามได้เพราะว่ามีพระวินัยอนุญาตไว้ว่าให้ญาติโยมเนี่ยไปปรณากับพระภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์จะบอกญาติโยมคนไหนญาติโยมนั้นต้องปรณาก่อนฉะนั้นในรายการนี้ก็ส่งซิกส่งนะจดหมายน้อยไปถึงญาติโยมว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าแต่ละวัดท่านต้องการอะไรให้ไปกราบเรียนไปเลยว่าหลวงปู่หลวงพ่อครับเจ้าคะต้องการอะไรเดี๋ยวหนูเดี๋ยวลูกจะจัดสิ่งที่สงฆ์ต้องการใช้จริงๆมาถวายซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้จัดด้วยมือเราเองไปซื้อคือการทำบุญเนี่ยเราต้องตั้งใจเราต้องใส่ใจในหลักของการทำบุญทานมี3ประเภทจะมีทัศทานสหายทานสามีทานงงไหมเห็นคือเราเห็นคำแล้วเฮ้ยทัศทานคืออะไรทาสกินเหรอทาสให้ทาสเหรอสหายทานให้เพื่อนเหรอสามีทานให้สามีใช่ไหมไม่ใช่ความหมายตรงนี้คือเอามาเทียบกับความประณีตในการเตรียมปัจจัยธรรมมาถวายพระภิกษุสงฆ์ถ้าสถานหมายความว่าเราทานข้าวเมนูนี้ความประณีตอย่างนี้ความอร่อยอย่างนี้แต่ว่าเราเอา
ข้าวซึ่งครึ่งซึ่งไม่ประณีตเอากลับซึ่งไม่ประณีตจัดไปถวายพระคือไม่ประณีตเท่าที่ตัวเองทานใช้สอยเนี่ยเรียกว่าทาสทานค่ะนะถ้าเราทานข้าวอย่างนี้เมนูนี้เอาไปถวายหลวงปู่หลวงพ่อในเลเวลเดียวกันกับเราเรียกว่าสหายทานคือเสมอกันสหายคือเพื่อนถ้าเราทานข้าวอย่างนี้เอาเมนูนี้กับข้าวอย่างนี้นะแล้วเราจัดที่ประณีตกว่าเราอีกไปถวายหลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์เรียกว่าสามีทานคือดีกว่าค่ะอันนี้เฉพาะเมนูอาหารหรือว่าอาหารในเรื่องของจีวรในเรื่องของทานวัตถุที่เอาไปทำบุญอย่างอื่นก็เช่นกันนะซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพว่าถ้าเราจัดได้เป็นสามีทานหมายถึงความประณีตความตั้งใจเรามีตังเรามีร้านสังฆพันธ์เราเห็นร้านสังฆพันธ์มีถังเหลืองแล้วเราก็เออหมอดูบอกว่าต้องไปทำสังฆทานรีบบึงรถไปเลยแล้วก็รีบซื้อรีบมาถวายจบแล้วแล้วถามว่าเหตุผลคืออะไรคือต้องการจะทำสังฆทานต้องการจะได้บุญแต่ความหมายคือว่าเออแล้วมันประณีตไหมแล้วเราได้ใส่ใจลงไปในบุญที่เราจะทำมากน้อยแค่ไหนและหลวงปู่หลวงพ่อท่านรับไปแล้วเนี่ยท่านจะได้ใช้ไหมคือปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำบุญของญาติโยมเยอะฉะนั้นถ้าเราไปดูในโซเชียลใน YouTube ใน Google เนาะเวลาเราเสิร์ชข้อมูลสังฆทานเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยของที่ควรทำทาน10อย่าง20อย่างบางเรื่องที่เอามาโพสต์กันก็ถูกบางเรื่องก็น่าตกใจเพราะญาติโยมเองก็เข้าใจว่าต้องการยอดวิวนะเอาไปรวยนะแต่ว่าอาตมาก็ขอเจริญพรว่าซึ่งถ้ามันถูกพระวินัยพระธรรมนี่จะเป็นบุญนะแต่ว่าถ้าเรานำเสนอผิดเพี้ยนเนี่ยคุณจะมีบาปเพราะว่าเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาผิดเพี้ยนนะตรงนี้ก็ฝากด้วยเนี่ยสรุปแล้วว่าถ้าเราจะทำสังฆทานให้ได้บุญเยอะแล้วก็ประณีตเนี่ยก็ควรไปศึกษาเวลาทำบุญนะฮะว่าหลวงปู่หลวงพ่อต้องการอะไรไปปรณาไปพูดกับท่านก่อนไม่ถือว่าผิดเป็นบาปไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะอันที่สองคือไปดูหลักในการทำบุญใช่ไหมฮะครับมีวัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์บุคคลบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะหมายความว่าวัตถุบริสุทธิ์ของที่ได้มาสังฆทานที่ได้มาจะเอาพัดลมมาถวายพระสักห้าตัวที่วัดก็เป็นพัดลมที่เราได้มาด้วยเงินน้ำพักน้ำแรงเราที่อาบเหงื่อต่างน้ำไปซื้อมาไม่ใช่เป็นพัดลมที่ไปขโมยมาหรือว่าไปอะไรมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็นี่วัตถุใช่ฮะเจตนาคือต้องปลื้มก่อนทำว่าโอ้เราจะได้ทำให้พระภิกษุสงฆ์ท่านมีพัดลมเย็นสบายนั่งสมาธิศึกษาธรรมะพระบาลีท่องพุทธพจน์บทบาลีไม่ร้อนมีความปลื้มอย่างนี้คณะถวายก็ปลื้มนะพอไปถึงวัดแล้วหลวงปู่หลวงพ่อท่านอาจต้อนรับไม่ดีเราก็อย่าไปงุนงิดนะอย่าไปจะผิดพระนะพอทำไปแล้วก็เรานึกถึงว่าโอ้นี่พัดลมเรานะถ้าเราไม่ได้มาถวายเนี่ยท่านก็จะร้อนที่ท่านจะเย็นสบายแล้วก็มีความสุขในการทำทานถือศีลนั่งสมาธิศีลสมาธิปัญญาของท่านจะเจริญนะถ้าเราไม่ได้ถวายพัดลมมันตั้งอยู่เฉยๆที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ร้านค้ามันก็ไม่เกิดประโยชน์เราจะมองเห็นเจตนาก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำทีนี้บุคคลบริสุทธิ์คือตัวเราก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์คณะสงฆ์สามเณรท่านก็อยู่ในศีลของท่านอยู่แล้วเนี่ยเราต้องได้หลักก่อนถ้าได้สูตรในการทำสังฆทานจะได้บุญเยอะค่ะเอาตรงนี้ยึดหลักตรงนี้ค่ะค่ะก็ในช่วงแรกนะคะในช่วงมองโลกนะคะเราก็ได้เข้าใจความหมายว่าคําว่าสังฆทานนะที่พระอาจารย์ท่านได้บอกว่าสังฆทานก็คือการให้แก่หมู่สงฆ์นะคะก็จะยังประโยชน์ให้กับหมู่สงฆ์ที่อยู่ในสถานที่นั้นนะคะหรือว่าวัดวาอารามที่เราไปทําบุญนะคะแล้วก็ในหลักของการถวายสังฆทานนะคะก็สามารถที่จะสอบถามทางวัดหรือว่าคณะสงฆ์ได้ว่าท่านต้องการอะไรเป็นพิเศษนะเพื่อที่เราจะได้ถวายตามสิ่งที่ท่านได้ประโยชน์ใช้สอยจริงๆนะคะแล้วก็เราก็มีความบริสุทธิ์นะคะทั้งบุคคลบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์แล้วก็ผู้ให้ผู้รับบริสุทธิ์นะคะก็ในช่วงนี้ค่ะเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่กับคำถามที่น่าสนใจอย่างเช่นการสังฆทานเวียนเทียนทำได้หรือไม่ค่ะWe'll be right back.
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองโลกเห็นธรรมวันนี้นะคะตอนถวายสังฆทานอย่างไรได้บุญนะคะจากเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไว้นะคะเราจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีกิจกรรมการถวายสังฆทานแบบเวียนเทียนที่เราอาจจะพบเห็นกันบ้างตามวัดวาอารามต่างๆค่ะก็สงสัยสำหรับคนที่ไปทำบุญว่าเออเราไปเวียนเทียนสังฆทานเนี่ยเราทำได้แล้วเราจะได้บุญไหมยังไงบ้างคะพระอาจารย์ก็เจริญพรต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมถวายสังฆทานโดยสังฆทานหรือทายาธรรมที่เอามาถวายแด่คณะสงฆ์เนี่ยนำมาใช้ซ้ำเราก็จะมีคำเรียกติดปากว่าการถวายสังฆทานแบบเวียนเทียนหลายท่านได้ยินอาจจะเข้าใจเอ๊ะเอาสังฆทานไปเวียนรอบพระอุโบสถเหมือนถวายเทียนพรรษาหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ใช่นะจริงๆคือการนำทายาธรรมที่สำหรับถวายคณะสงฆ์มาใช้ซ้ำในพิธีถวายสังฆทานซึ่งจริงๆเนี่ยต้องอยากให้มองที่เป้าประสงค์เช่นการที่แต่ละวัดเนี่ยท่านจัดเตรียมทายาธรรมไว้สิ่งหนึ่งที่จัดเตรียมไว้คือทายาธรรมที่วัดท่านเตรียมไว้ให้เนี่ยเป็นของที่พระได้ใช้หรือเป็นของที่ทางคณะสงฆ์ได้พิจารณาแล้วว่าโอเคเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่พระได้ใช้จริงแล้วก็สองคือญาติโยมที่มาทำบุญเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ทราบเหมือนเบรกที่แล้วเราคุยกันว่าของบางอย่างพระไม่ได้ใช้ของบางอย่างพระอยากจะใช้แต่ไม่มีใครมาถวายดังนั้นเนี่ยการที่เตรียมไว้ให้เนี่ยหนึ่งแหละก็ต้องการจะบอกว่าโอเคถ้าเกิดอยากจะมาถวายถ้าจะเตรียมมาเองก็เตรียมแบบนี้มาแต่ถ้าไม่มีทางวัดก็มีจัดสรรไว้ให้แล้วก็เราสามารถไปบริจาคในกองบุญต่างๆได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์อีกอย่างนึงก็คือของเหล่านี้เนี่ยถ้าต่างคนต่างหอบมาบางวัดท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากหลวงปู่หลวงตาท่านเข้มขังมีลูกศิษย์มาสัก300คนแต่ละคนนี่ถือสมมุติผงซักฟอกมาคนละถุงถุงละ4ลิตรอย่างเงี้ยนะ300คนคิดดูสิว่าหลวงพ่อกุฏิท่านคงจะเก็บผงซักฟอกไม่พอแน่นอนหรือจะเอาไปทำอย่างไรต่อก็คงไม่เป็นประโยชน์ดังนั้นการเตรียมไว้แล้วก็ปัจจัยมาร่วมบุญเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือของที่ได้ใช้ก็จะได้ใช้ส่วนปัจจัยที่เป็นส่วนที่ให้เราไปบูชาหรือว่าไปร่วมบุญทายธรรมเหล่านี้เพื่อมาถวายแด่คณะสงฆ์ก็จะถูกนำไปใช้ประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องด้วยสังฆทานเช่นเดียวกันเช่นเราไปอย่างช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาหลายๆท่านไปทำบุญถวายเทียนแต่ละวัดก็จะเตรียมต้นเทียนไว้ขนาดต่างๆเราก็ไปร่วมบุญแล้วก็เอามาถวายพอถวายเสร็จประเคนเสร็จรับพรเสร็จทางวัดก็มีเจ้าหน้าที่มาเอามาตั้งให้คนต่อไปที่มาบริจาคสามารถเอาเทียนนี้ไปถวายต่อถามว่าเราได้บุญตรงนั้นไหมตอบว่าได้เพราะปัจจัยที่เราไปร่วมบุญเทียนนั้นเนี่ยหรือไปร่วมบุญทายาธรรมนั้นเนี่ยก็จะถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยเทียนเนื่องด้วยแสงสว่างอาจจะมีการนำไปหล่อหรือว่าไปซื้อเทียนเล่มใหญ่เพื่อมาหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่สำหรับโบสถ์สำหรับวัดนั้นๆหรืออาจจะไปใช้ในการเป็นค่าไฟค่าน้ำเพื่อให้แสงสว่างตลอดเข้าพรรษาก็ได้บุญคล้ายๆถวายเทียนพรรษาหรือว่ายารักษาโรคบางทียารักษาโรคที่เป็นแพ็คยาสามัญประจำบ้านก็อาจจะจำเป็นในช่วงเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆแต่พระในวัดบางทีท่านไม่ได้ฉันยาตรงนี้ท่านอาจจำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลอาจจะมีในส่วนที่เป็นค่ารถค่าหมออยู่ยาอะไรต่างๆซึ่งปัจจัยส่วนนี้ครับแต่ละวัดก็จะเอาไปจัดสรรเพื่อที่จะไปใช้ดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรในการดำรงชีพในสมณเพศซึ่งการทำบุญในลักษณะของการเวียนเทียนแบบนี้เราอาจจะไม่ใช่ผู้ตระเตรียมทายาธรรมไปถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยมือของเราเองจริงๆแต่ว่าปัจจัยที่เราไปบูชาทายาธรรมหรือว่าไปร่วมบุญทายาธรรมเนี้ยมาเพื่อไปถวายแด่คณะสงฆ์เนี่ยส่วนนี้ก็จะถูกไปแปรผันไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าบุญที่มันมีประโยชน์ในการทำงานเกี่ยวกับสังฆทานซึ่งบุญที่ได้เนี่ยก็จะตรงวัตถุประสงค์มากกว่าเผลอๆอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าการถวายเป็นของจริงๆจังๆด้วยซ้ำเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราถวายไปถ้ามันไม่ได้ใช้หรือว่ามันเกินจำเป็นก็เป็นสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าถวายไปร่วมบุญแบบนี้ปัจจัยส่วนนี้มันจะถูกจัดสรรไปให้เกิดประโยชน์ผ่านระบบของแต่ละวัดซึ่งในส่วนนี้คนทำก็ย่อมได้บุญแน่นอนครับสาธุค่ะก็คงแจ่มแจ้งนะคะในเรื่องของการถวายสังฆทานแบบนี้นะคะซึ่งทำได้แล้วก็ได้บุญด้วยนะคะแล้วก็พระก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆด้วยนะคะพระอาจารย์คะเมื่อกี้ที่หลวงพี่ท่านพูดไปว่าการถวายของค่ะคือบางคนเนี่ยบอกจัดของไปถวายเนี่ยอยากจะให้พระ
ได้ใช้เลยหรือว่าอยากให้พระท่านได้ใช้จริงๆบางคนก็จะมีการติดตามประเมินผลว่าเอ๊ะถวายไปแล้วพระได้ใช้ไหมพอพระไม่ได้ใช้ก็จิตตกกังวลว่าเอ๊ะแล้วบุญเราจะได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอยากจะขอพระอาจารย์ได้เมตตาแบบว่าชี้แนะว่าการถวายไปแล้วถึงแม้พระท่านไม่ได้ใช้หรืออะไรผลบุญเป็นยังไงบ้างคะคือในเรื่องของผู้ให้ก็มีมุมของผู้ให้นะค่ะในเรื่องของผู้รับก็มีมุมของผู้รับนะค่ะทีนี้เราอย่าเอาไปปนกันค่ะในสมัยอดีตรู้สึกว่าจะอยู่ในพุทธกาลมีตายายคู่หนึ่งชอบทำทานแล้วก็ทำทานตักบาตรทุกเช้าแล้วก็อยู่ต่อมาเห็นพระท่านรับอาหารบิณฑบาตไปแล้วแล้วก็อาหารบิณฑบาตอ่ะเข้าใจว่าพระรูปนั้นท่านเกิดปฏิกูลสัญญาหรือว่าอะไรไม่ทราบนะท่านฉันไม่ได้ท่านเอาไปเททิ้งอ่ะแล้วก็ตายายที่ใส่บาตรก็เห็นพระเอาอาหารบิณฑบาตเราไปเททิ้งอ่ะทั้งที่เราก็แทบไม่มีจะกินแล้วแต่ว่าเป็นคนชอบทำทานชอบใส่บาตรก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะต้องตั้งใจทำงานมากขึ้นได้เงินมากกว่าเดิมแล้วเราจะต้องไปหาทานที่ประณีตมาให้มากกว่าเดิมเพื่อใส่บาตรแล้วพระท่านจะได้ฉันไม่ทิ้งของเรานี่คือมุมทายกต้องมองอย่างนี้ส่วนพระรูปนั้นก็อีกรูปหนึ่งพอมารับบาตรของตายายท่านนี้ก็ทราบข่าวว่าตายายคู่นี้นะตั้งใจทำทานถึงขนาดว่าเอาลูกสาวเนี่ยไปจำนำไว้ให้ทำงานในบ้านหลังนี้เพื่อจะได้มีเงินที่มากขึ้นมาซื้อฐานวัตถุมาทำทานประณีตขึ้นพระรูปนั้นก็พอได้รับบิณฑบาตของตายายสองท่านนี้ได้ฟังเรื่องราวอย่างนั้นไม่รู้ใครเล่าให้ฟังนะท่านก็รู้สึกว่าเกิดธรรมะสังเวชโอ้โหข้าวทุกเม็ดกับทุกชิ้นที่ท่านฉันเข้าไปเนี่ยมันเป็นอารมณ์สัมมนสัญญาว่าเนี่ยเขาทำถึงขนาดนี้นะเพื่อให้เราชอบซึ่งเราก็ออกบวชเพื่อเป้าหมายอะไรตั้งใจนั่งสมาธิแล้วไม่ได้ทานเพื่อความอร่อยแล้วทานเพื่อให้มีแรงนั่งสมาธิเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายในเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏปรากฏว่าไม่เท่าไหร่ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในมุมของผู้ให้ทายกทายิกาเนี่ยก็อยากให้โยมเนี่ยมองอย่างนั้นแต่ในมุมของปฏิฆาหกของพระเนี่ยถ้าท่านตั้งใจจะเป็นพระจริงๆอ่ะท่านก็ต้องมองอย่างองค์นี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่าเอาไปคาบเกี่ยวกันเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นว่าโอ้หลวงพ่อทำไมถังสังฆทานกองเต็มกุฏิท่านต้องมาตอบไหมท่านอาจจะตอบว่าเนี่ยเดี๋ยวออกพรรษาแล้วจะขนไปถวายพระต่างจังหวัดกี่คนก็ต้องมาถามท่านใช่ไหมท่านอาจจะต้องขึ้นป้ายไว้นิ้วติดไว้หน้าวัดทั้งสังฆทานวัดนี้นะอย่ามาถามว่าหลวงพ่อทำไมเก็บไว้เยอะแล้วท่านเก็บไว้เยอะเนี่ยท่านไม่ทิ้งแน่นอนก็โยมมาทำบุญเยอะท่านก็เก็บไว้เยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเราสังเกตตามวัดต่างๆท่านจะเคลียร์แล้วก็เอาไปทำบุญต่างจังหวัดก็เป็นประโยชน์เหมือนกันในมุมของเราคือเราก็ต้องตั้งใจทำทานให้ได้บุญด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ต้องการจะดูแลพระในมุมของพระท่านจะทำยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของท่านถ้าเศร้าหมองก็ของท่านถ้าใสสว่างก็ของท่านดังนั้นให้มองแยกกันไม่งั้นแล้วก็ต่างคนก็ต่างจับผิดกันโยมเอามาถวายทานโยมถวายอะไรเนี่ยอาตมาฉันไม่ได้โยมจัดมาใหม่สิเนี่ยพระก็จะเยอะเหมือนกันนะนี่อาตมาตั้งใจออกบวชมีใครบวชเหมือนได้อาตมาบ้างเนี่ยนะวันก็อยู่แค่นี้ตั้งใจรักษาพระศาสนานี่ถ้าไม่รักษาธรรมและวินัยเนี่ยโยมคิดไหมว่าจะมีใครเผาผีให้บำรุดโยมนี่ถ้าโยมตายลูกหลานโยมตายเนี่ยใครจะส่งบุญให้เดี๋ยวพระท่านเกิดทวงหนี้แล้วยุ่งเลยนะคืออย่าเยอะอย่าเยอะต้องรู้จักความพอดีค่ะเจริญพรสาธุค่ะค่ะก็ในเรื่องของสังฆทานก็จะมีของ10อย่างที่พระอาจารย์พูดไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าของ10อย่างที่พระจะใช้หรือว่านิยมใส่ในสังฆทานมีอะไรบ้างทีนี้ก็เลยจะถามว่าของ10อย่างกับสังวัตถุทาน10เหมือนหรือต่างกันยังไงคะคือของ10อย่างหรือทานวัตถุ10อย่างเนี่ยในพระไตรปิฎกก็ได้บอกเล่าว่าประกอบไปด้วยมีข้าวน้ำยานพาหนะผ้าดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักอาศัยหรือว่าดวงประทีปโคมไฟ10อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าวัตถุทานก็คือเป็นสิ่งที่เหมาะแต่สำหรับการเอามาให้เป็นทานซึ่งทานวัตถุ10ประการนี้จริงๆไม่เฉพาะให้แด่คณะสงฆ์นะการที่เราจะมอบของขวัญให้ใครหรือว่า
เป็นของที่ระลึกให้กับใครเนี่ยก็สามารถที่จะมาเลือกดูว่าเออเราจะให้ของขวัญแก่บุคคลอื่นหรือว่าจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่คนอื่นในวาระพิเศษแสดงความยินดีวันแม่วันพ่อหรือว่าวันเกิดอะไรต่างๆเนี่ย10อย่างนี้เป็นของเป็นวัตถุทานหรือเป็นสิ่งของขวัญที่เป็นของสากลที่จะให้ใครก็ได้พระก็เช่นเดียวกันพระในฐานะผู้ให้ก็สามารถรับของในเงื่อนไขใน10อย่างนี้ตามสมควรแก่สมณบริโภคในเวลาเราจะไปทำบุญถวายสังฆทานเนี่ยเราก็สามารถที่จะมานึกได้ว่าในวัตถุ10ประการเนี่ย10อย่างที่ว่าเนี่ยผ้าดอกไม้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเอาสิ่งไหนที่ไปถวายคณะสงฆ์ไปถวายแด่พระภิกษุองค์สามเณรท่านก็จะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็วัตถุทาน10อย่างเนี่ยเราอาจจะถวายทั้งหมดครบก็ได้หรือไม่ครบก็ไม่เป็นไรขอแค่ฝึกให้เราได้สละออกไปจากใจจริงๆการทำทานเนี่ยมันคือการฝึกให้เราสละความสุขสบายส่วนตัวเพื่อมอบให้กับคนอื่นแล้วมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยรู้จักสละอารมณ์การทำทานมันเป็นกุศโลบายในการสละใจของเราให้ปลดปล่อยให้มีอิสระแล้วมันก็จะส่งผลไปให้เราสามารถที่จะสละอารมณ์ขุ่นมัวไปสู่การรักษาศีลแล้วก็สละอารมณ์ขุ่นมัวไปสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาได้ดังนั้นวัตถุทาน10ประการเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันแล้วเมื่อเราถวายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้บุญคือเราได้ทำทานแล้วก็จะได้การฝึกใจคือเราจะฝึกสละออกไปจากใจเวลาเราไปบำเพ็ญกุศลหรือทำความดีให้มันยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราจะมีกำลังใจมากขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกที่จะให้ทานดังนั้นหากจะให้ทานเนี่ยก็นึกถึงวัตถุทาน10ประการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสะดวกถือว่าเป็นของที่พึงที่จะถวายหรือมอบให้กันเป็นเรื่องของการทำทานอืมค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์คะเมื่อกี้เราก็พูดแล้วว่าในเรื่องของวัตถุทานใช่ไหมคะแต่ในโซเชียลเขาก็จะมีแบบวิธีการแนะนำว่าโอ้ของ10อย่างต่อไปนี้มีอะไรที่พระท่านได้ใช้ประโยชน์จริงๆหรือว่าประโยชน์สูงสุดอันนี้ในรายการเราค่ะก็เพื่อไม่ตกเทรนด์นะคะก็จะขอพระอาจารย์ธีรธรรมค่ะได้ให้ข้อคิดหรือว่าข้อคิดเห็นว่าของ10อย่างที่พระอาจารย์จะแนะนำมันมีอะไรบ้างคะก็ไปดูในโซเชียลเขาก็เข้าใจว่าคงจะทำวิจัยหรือว่าทำโพลสำรวจจากวัดวาอารามต่างๆนะซึ่งมันก็ตรงกับความต้องการของพระนะอย่างเช่นแชมพูยาสระผมเนี่ยพวกก็บอกเออบวชแล้วโกนหัวมันทำไมต้องใช้ยาสระผมใช่ไหมรังแคครับท่านผู้ชมรังแคนี่ตัวโอ้โหทำความขุ่นมัวต้องคันต้องเกาอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกรังแคก็มาแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีแชมพูเนาะแล้วก็มีผ้าขนหนูซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีเหลืองก็ได้เป็นสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยสีสุภาพครับนะซึ่งก็ไปดูใน YouTube เถอะมีเยอะแยะแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็ต้องศึกษาให้ดีๆทั้งในชั้นพระวินัยจริงๆในพระไตรปิฎกแล้วก็ในส่วนของ YouTube หรือในโซเชียลเราก็ศึกษาเพื่อเป็นกับแกล้มนะส่วนเมนูหลักก็ต้องจากพระวินัยเลยแล้วก็ในเรื่องของทานวัตถุตามที่ท่านมหากวีวันได้พูดออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นของทานวัตถุ10อย่างที่ควรทำบุญคำว่าทำบุญเนี่ยก็คือหมายถึงทำกับชาวบ้านด้วยกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำกับพระนะอย่างเช่นในนี้ก็จะมีเครื่องรูปไร้ของหอมเอ๊พระต้องรับเครื่องรูปไร้ของหอมด้วยเหรอความหมายตรงนี้คือทำทั่วไปค่ะแล้วก็ในส่วนของพ.ศ.นี้แล้วถวายรถยนต์ได้ไหมก็ได้มันอยู่ในยามพาหนะถวายคอมพิวเตอร์ถวายโน้ตบุ๊กถวายอุปกรณ์โซเชียลได้ไหมก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเป็นไปเพื่อการทำงานในพ.ศ.นี้ในยุคปัจจุบันซึ่งเราไปเปิดพระวินัยเปิดพระไตรปิฎกดูเฮ้ยไม่มีในพระไตรปิฎกพระอดเลยแต่จริงๆคือทำได้ก็เรียกว่าปัจจัยในเบื้องต้นที่เป็นฐานเลยปัจจัย4ก็มีจีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันนี้คือฐานนะฮะแต่ว่าปัจจัยอย่างอื่นปัจจัยแปลว่าเครื่องค้ำจุนสนับสนุนนะต้องเดินทางไปเผยแผ่ต่างประเทศใช้อะไรอ่ะใช้ปัจจัยวงเล็บเงินเห็นไหมต้องไปหาหมอใช้อะไรใช้ปัจจัยวงเล็บเงินเหมือนกันไม่ใช่หมอรักษาเสร็จแล้วโยมตั้งใจรับพรนะโยมหมออาจจะเรียกตำรวจเรียกรปภ.ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเยอะๆทำความเข้าใจแต่ทีนี้มาอยู่ในโหมดว่าของที่ทำทานแล้วเป็นบาปน่าสนใจตรงนี้
ซึ่งเราต้องศึกษาแล้วก็มีอะไรบ้างของที่ทำทานเป็นบาปก็จะมีอาวุธเห็นไหมยาพิษสัตว์ตัวผู้สัตว์ตัวเมียนะฮะเอาสัตว์ตัวเมียไปให้สัตว์ตัวผู้ยามฤดูผสมพันธุ์นะแล้วก็ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้หญิงต้องการผู้ชายเอาผู้ชายไปให้ผู้หญิงผู้ชายต้องการผู้หญิงเอาผู้หญิงให้ผู้ชายเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มหรสพนะเครื่องเริงรมย์ทั้งหลายซึ่งจะเป็นไปเพื่อกิเลสพอกพูน 4-5 อย่างนี้ห้ามเอามาเป็นธรรมเป็นทานนะน้ำเมาโอถึงเวลาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้เป็นลังเลยโอ้รักกันมากนะก็เมามอมเมากันดื่มเข้าไปแล้วก็เป็นไงสตินะมืดสุบปฏิเหตุนะอารมณ์ร้อนฆ่ากันตายตอนแรกก็เลิฟเลิฟน้ำเมาใช่ไหมนี่ให้ทานไม่ได้ฉะนั้นให้ดูง่ายๆว่าอะไรที่ให้แล้วร้อนอกร้อนใจเราด้วยเขาด้วยสภาพแวดล้อมครอบครัวแตกแยกสังคมมีปัญหาส่วนใหญ่แล้วนั่นคือเป็นบาปให้แล้วเป็นบาปขอเจริญพรสาธุค่ะในตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้าใจในเรื่องของการทำสังฆทานนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ซ้ำหรือว่าการเวียนเทียนซึ่งปกติแล้วคือถ้าเอามาทั้งหมดก็จะเยอะเกินไปทำให้การบริหารจัดการนั้นอาจจะยุ่งยากนะคะก็เพื่อความสะดวกทั้งผู้ที่ทำทานแล้วก็ทั้งวัดวาอารามด้วยนะคะรวมถึงการเลือกทานวัตถุที่จะมาถวายนะให้พระท่านได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะในตอนต่อไปค่ะพระอาจารย์ก็จะมีคำถามในเรื่องของสังฆทานสดสังฆทานแห้งถวายแล้วได้บุญเหมือนหรือต่างกันอย่างไรหรืออันไหนได้บุญมากกว่ากันเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมองโลกเห็นธรรมวันนี้นะคะตอนถวายสังฆทานอย่างไรได้บุญนะคะก็มาคำถามกันต่อค่ะพระอาจารย์กับการถวายสังฆทานนะคะซึ่งก็จะมีแบบสังฆทานสดสังฆทานแห้งมีหลากหลายนะคะคนก็สงสัยว่าถวายของสดหรือของแห้งอะไรได้บุญเหมือนหรือต่างกันยังไงคะเจริญพรสำหรับการถวายของสดหรือของแห้งเนี่ยจริงๆมันแล้วแต่สะดวกแล้วก็ต้องบอกว่าแล้วแต่สำนักแล้วแต่อารามด้วยเช่นถ้าวัดนั้นมีพระภิกษุสามเณรจำนวนมากแล้วท่านก็เรื่องของการขบฉันหรือการใช้สอยปัจจัย4เนี่ยท่านไม่เพียงพอหรือว่าท่านจำเป็นที่จะรับของที่สามารถใช้ได้เลยหรือว่าฉกขบฉันได้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราถวายของสดก็จะเป็นประโยชน์ทันทีแต่ว่าบางวัดท่านก็อยู่กันไม่เยอะหรือว่ามีระบบบริหารจัดการในส่วนกลางอยู่แล้วการถวายเป็นของแห้งก็เป็นประโยชน์อย่างที่เบรกที่แล้วเราคุยกันว่ามีพระบางรูปที่ท่านรับสังฆทานท่านอยู่วัดในเมืองแล้วท่านก็เก็บสังฆทานสะสมไว้เพื่อที่ว่าปลายปีหน้ากฐินหน้าพระป่าท่านก็จะเอาของใช้ต่างๆเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับสหธรรมิกที่อยู่ในที่ที่อาจจะไม่ได้มีคนไปทำบุญมากมายนักหรือว่าอาจจะเก็บไว้ใช้สำหรับการอบรมเยาวชนอบรมพระภิกษุสามเณรในอนาคตต่อไปซึ่งต้องบอกว่าสดหรือแห้งไม่ต่างกันต่างมันอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ของการถวายของเราเนี่ยเราถวายเพื่อฝึกใจของเราแล้วก็เราอยากจะได้บุญก่อนทำขณะทำหลังทำเราทำอย่างประณีตทำอย่างบรรจงตั้งใจแล้วก็ผู้ให้ผู้รับก็มีศรัทธาเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ด้วยศีลซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราได้บุญอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามองในมุมของคนที่จะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็ต้องดูว่าวัดหรือสำนักที่เราไปทำบุญหรือเราไปถวายสังฆทานเนี่ยท่านสะดวกแบบไหนเพราะบางทีเนี่ยของที่ให้มาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยถามว่าเราได้บุญไหมได้บุญฮะแต่ว่าเป็นประโยชน์ไหมก็ไม่เป็นประโยชน์บางวัดเนี่ยท่านอบรมคนอบรมพระอบรมเนนปีหนึ่งหลายร้อยหลายพันเราให้เป็นของแห้งก็เอาไปใช้ในการอบรมได้แต่เราเอาไปให้เป็นของสดท่านบริโภคใช้สอยไม่ทันก็อาจจะไปเหลือเป็นถัง EM หรือว่าไปหมักเป็นปุ๋ยก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่ว่าประโยชน์ที่เราตั้งใจจะเอาไปก็อาจจะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็ให้ดูว่าเราสะดวกแบบไหนแล้วพระท่านสะดวกแบบไหนพระถ้าเราเลือกอย่างถูกต้องผู้ให้ผู้รับให้และรับตรงกันเนี่ยประโยชน์มันก็จะสำเร็จทั้งผู้ให้และผู้รับแต่ถ้าจะบอกว่าได้บุญอันไหนมากกว่ากันต้องบอกว่าขึ้นอยู่ที่ตั้งใจมากกว่าถ้าเราตั้งใจแล้ว
ทำอย่างดีทำอย่างประณีตไม่ว่าจะสดจะแห้งก็ถือว่าเป็นทานที่บริสุทธิ์เป็นทานที่ประณีตคนที่ถวายสังฆทานเหล่านี้ก็ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์คือบุญที่อยู่ในใจเนี่ยอย่างมากมายค่ะสาธุค่ะแล้วก็คำถามในช่วงท้ายของรายการนี้นะคะก็อยากจะถามพระอาจารย์ที่จะทำค่ะว่าวิธีการถวายสังฆทานที่ถูกต้องแต่ก็มีคนบอกว่าเนี่ยถวายผิดเนี่ยมีตกนรกด้วยเขาเลยถามว่าเขาจะทำยังไงให้ถวายสังฆทานได้ถูกต้องและไม่ตกนรกค่ะคือตรงนี้อ่ะด้วยเบื้องต้นอาตมาก็สับสนในคำถามเหมือนกันค่ะคือการทำสังฆทานเป็นบุญนะค่ะแล้วก็ลงนรกเนี่ยซึ่งก็ในโซเชียลก็มีประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะอาตมาก็มองว่าสงสัยจะไปเป็นประเด็นของการส่งเสริมคนทำชั่วมั้งนะหมายความว่าคนที่จะทำบุญเนี่ยไปหลอกลวงทรัพย์เขามาแล้วก็หลอกลวงมาแล้วก็เอามาทำเป็นทำบุญแล้วก็ไม่ได้ทำบุญจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่คือสังฆทานเป็นบุญใหญ่ขณะเดียวกันถ้าไปผิดบาปทำผิดทำพลาดกับสังฆทานก็เป็นบาปใหญ่เหมือนกันนะซึ่งเนี่ยตัวอย่างว่าสังฆทานเป็นบุญใหญ่เช่นในพุทธกาลของเราเนี่ยมีสามเณรรูปหนึ่งนะซึ่งเกิดอยู่ในตระกูลของชาวประมงแล้วก็สามเณรรูปนี้ก็ลึกชาติได้ว่าเคยทำผิดทำพลาดต่อพระสงฆ์องค์สามเณรแล้วก็ตกนรกโบกไหม้เป็นกับเป็นหลายหมื่นปีเลยอ่ะแล้วก็มาเกิดเป็นสามเณรมาเกิดเป็นเด็กแล้วก็ลึกชาติได้ว่าตัวเองก็เพิ่งมาจากนรกแล้วตัวเองก็มีบาปเยอะมากเรื่องบาปของสามเณรรูปนี้นะคือเรื่องหลักเลยอ่ะก็คือไปประพฤติไม่ดีต่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไปดูถูกไปเอาบาตรของท่านเนี่ยเฟี้ยงคว้างลงพื้นดินแล้วท่านก็ไม่ได้ฉันบิณฑบาตในวันนั้นอย่างเงี้ยก็ตกนรกหมกไหม้เป็นกับๆอ่ะแล้วมาเกิดก็ลำบากแล้วก็มาเกิดในตระกูลชาวประมงก็ลึกชาติได้แล้วก็อยู่ๆพ่อแม่ก็ต้องอับไปหีออกจากกลุ่มของคณะชาวประมงเพราะว่ารู้ว่าทำบาปแล้วตกนรกก็เลยแอบเอาปลาไปปล่อยแต่ทีนี้ชาวบ้านก็ไม่ได้เห็นด้วยค่ะนะก็เลยเอาไปหีออกจากหมู่คณะก็เลยเหเร่ร่อนมาถึงวัดมาเจอพระอานนท์พระอานนท์ก็ให้บวชพาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกอานนท์ดูแลนะแล้วจากนั้นก็เข้าไปสู่โหมดของการดูแลว่าจะแก้กรรมของสามเณรทํายังไงเพราะทํากับปัจเจกพระพุทธเจ้าไว้พระอานนท์ก็เลยให้ทําสังฆทานด้วยกันตักน้ําดื่มน้ําใช้ไปไว้ในตุ่มในโอ่งให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งวัดใช้เป็นประจำเลยบุญนี้ก็ทำให้สามเณรแบบชีวิตสว่างขึ้นสุดท้ายก็ได้เป็นพระอรหันต์อันนี้คือเมื่อจะทำให้ตัวเองซึ่งไปทำบาปเยอะมากกับพระเจ้าพุทธเจ้าแล้วต้องออกบวชชีวิตจะสว่างด้วยศีลสมาธิปัญญาและเข้าถึงธรรมถ้าอานนท์เห็นว่าต้องทำบุญสังฆทานนะเห็นไหมแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ก็จำเป็นต้องทำบุญสังฆทานแต่ทีนี้ในเรื่องของถ้ามองอีกฝ่ายหนึ่งมุมกลับตรงข้ามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราได้เห็นว่าสังฆทานคนชอบทำแล้วเราก็ไปรวบรวมพัดลมสังฆทานจีวรสังฆทานแล้วก็เอามาแล้วก็เป็นคอร์รัปชันบุญนะคือทำจริงแต่ว่าเบื้องหลังเอารวบรวมพัดลมได้ร้อยตัวเอามาทำ5ตัวที่เหลืออีก95ตัวเนี่ยงบเงียบเงินเข้ากระเป๋าตังค์ตัวเองอย่างเงี้ยน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าแต่ประเด็นว่าทำสังฆทานทำยังไงไม่ให้ตกนรกเนี่ยก็คือไม่มีอยู่แล้วนะถ้าเรามีสูตรในการทำบุญพร้อมอย่างเช่นวัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์บุคคลบริสุทธิ์มันก็คือบุญอย่างเดียวนะฮะแต่ที่นี้ว่าคุยถึงประเด็นของนิดหนึ่งของสดของแห้งเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือที่นี้จะขอดึงไปสู่คำถามอ่ะคำถามคือว่าไอ้ของสดของแห้งเนี่ยมันหมายถึงว่าอย่างเช่นของสดเนี่ยญาติโยมเอาเนื้อสดไปถวายพระรับได้ไหมตรงนี้ก็ไม่ควรไม่เหมาะควรจะทำให้สุกซะก่อนหรือว่าถ้ามีแม่ครัวของวัดให้โยมเนี่ยตรงเลี้ยวไปที่ครัวเลยแล้วก็ให้แม่ครัวทำให้สุกก่อนแล้วก็มาถวายพระอย่าให้เกินตะวันเที่ยงนะอย่างนี้สามารถทำได้ของแห้งก็คือถ้าเป็นของที่ข้าวสารใช่ไหมมันแห้งไหมความหมายคือของสดของแห้งคือยังไงนะฮะแต่ว่าประเด็นน่าจะเป็นว่าถ้าเป็นเนื้อสดนะก็พระรับไม่ได้ผิดพระวินัยนะฮะแล้วก็ของแห้งถ้าเป็นอะไรอ่ะสบู่แปรงยาสีฟันก็รับได้นะแล้วก็ของบางอย่างนี่โยมต้องไปศึกษานะรับได้ช่วงสายของบางอย่างรับช่วงบ่ายไม่ได้
อย่างเช่นพัฒนาเนี่ยรับช่วงบ่ายไม่ได้จะฝากให้ลูกศิษย์วัดรับไว้ก่อนก็ได้พอรุ่งขึ้นเช้าก็นิมนต์หลวงปู่หลวงพ่อท่านมารับประเคนอย่างนี้ได้ฝากถวายเจริญพรก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องศึกษากันให้ดีในการทำทานเพื่อที่ว่าจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หมู่สงฆ์นะคะค่ะในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากจะขอพระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดค่ะพระอาจารย์สุภเกียรติค่ะก็อยากจะบอกว่าสังฆทานเนี่ยเป็นทานที่ฝึกใจของพวกเราเพราะว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่หมายเอาประโยชน์ของมวลรวมเป็นสำคัญดังนั้นการที่เราทำบุญถวายสังฆทานให้เราทำใจว่าเราได้สละสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเพื่อฝึกใจแล้วก็วัตถุทานของเรานั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากต่อคณะสงฆ์จำนวนมากก็จะทำให้พระพุทธศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองเพราะสังฆทานที่มอบไว้ถวายสงฆ์พุทธศาสตร์มั่นคงไม่เสื่อมสูญผู้ให้ผู้รับได้เกื้อกูลพุทธศาสตร์บริบูรณ์ยั่งยืนนานขอเจริญพรสาธุค่ะพระอาจารย์ธีรธรรมค่ะขอเมตตาได้ฝากข้อคิดถึงผู้รับชมรายการค่ะประเด็นของสังฆทานน่ะทำไมต้องได้บุญเยอะค่ะก็คือจะบอกว่าในพระไตรปิฎกจะมีคำว่าปุญญาภิสันทาท่อทานแห่งบุญค่ะท่อบุญเนี่ยเกิดขึ้นตามเจตนาตามวัตถุตามบุคคลผู้รับบุญทีนี้ถ้าถวายสังฆะเป็นหมู่คือไม่ใช่พระรูปเดียว2รูป3รูปแต่4รูปขึ้นไปเนี่ยก็เชื่อว่าด้วยจำนวนที่4รูปขึ้นไปคือเยอะฮะท่อบุญก็จะมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้ชีวิตดีขึ้นให้ร่ำรวยแข็งแรงอายุยืนเข้าถึงธรรมแล้วก็สว่างสวยว่างั้นเถอะก็ต้องทำบุญเยอะๆทำบุญเยอะๆก็คือว่าต้องให้ใจของเราเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนทะเลให้กว้างใหญ่ไม่เลือกที่รักผักที่ชังไม่เจาะจงว่าเป็นปาติปุคคลิกทานหลวงปู่หลวงพ่อรูปนั้นทำไปเลยว่าบุญที่ข้าพเจ้าทำนี้ขอให้พระสงฆ์องค์สามเณรทั้งวัดได้ใช้ใจกว้างใหญ่บุญก็เกิดขึ้นเยอะอย่างนี้แล้วก็โดยพระพุทธศาสนาของเราก็ต้องบอกว่าดำเนินมาได้เนี่ยสืบต่อมาได้ 2,500 กว่าปีเพราะสังฆะคือความเป็นหมู่นะฉะนั้นเราจะต้องสามัคคีกันสามัคคีตั้งแต่เวลาโยมจะทำบุญเนี่ยต้องนึกถึงสงฆ์ทั้งวัดอย่าไปเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งโยมก็ต้องนึกถึงว่าถ้าให้รูปใดรูปหนึ่งอาจจะทำให้พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรมีประเด็นกันก็ได้ฉะนั้นเวลาดูแลพระดูแลเณรต้องทั้งอารามเลยแล้วจะเกิดอะไรจะเกิดความสามัคคีของสงฆ์จิตที่สามัคคีของโยมจะเกิดความสามัคคีของสงฆ์และความสามัคคีของสงฆ์จะนำมาซึ่งการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาฉะนั้นก็ขอเจริญพรญาติโยมว่าก็ขอให้สังฆทานสังฆความเป็นหมู่นี้ให้ประดุจพุทธบริษัท4ที่เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเจริญพรสาธุค่ะวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะที่เมตตาได้มาให้ความคิดข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากๆกับการทำบุญของญาติโยมนะโดยเฉพาะการถวายสังฆทานที่โหชอบทำกันมากๆเลยแต่ว่าวันนี้ได้มาเข้าใจวิธีการทำแล้วก็เข้าใจแนวคิดที่ถูกต้องนะคะก็กราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะค่ะสำหรับการถวายสังฆทานอย่างไรได้บุญนะคะวันนี้ก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงเข้าใจวิธีการแล้วก็เคล็ดลับสูตรที่พระอาจารย์ให้ไปนะว่าจะเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์นะคะทั้งเจตนาบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์บุคคลบริสุทธิ์นะคะซึ่งถ้าเรามีความบริสุทธิ์ทั้ง3อย่างพร้อมกับดวงใจที่ขยายใหญ่นะคะยิ่งใจขยายบุญขยายบุญใหญ่ก็เกิดขึ้นกับตัวของเรานะคะในการถวายสังฆทานที่เราหวังอยากจะทำบุญใหญ่กับหมู่สงฆ์นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์แด่หมู่สงฆ์นะคะเราก็จะได้มาศึกษาว่าสิ่งไหนที่เราควรจัดเตรียมถวายให้ตรงตามความต้องการหรือการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ของแต่ละวัดแต่ละสถานที่นะคะก็เราไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะและที่สำคัญค่ะพระอาจารย์ก็บอกว่าให้ศึกษาให้ดีว่าสิ่งไหนควรถวายเวลาไหนหรือว่าอะไรถวายได้ไม่ได้อย่างไรนะตามพระวินัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการมองโลกเห็นธรรมของเราค่ะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าเราเป็นคนมีมารยาทเราจะดึงดูดคนที่มีมารยาทเข้ามาหาตัวแม้เขาจะเป็นคนไร้มารยาทแต่ความเป็นคนมีมารยาทของเราเนี่ยจะทำให้เขามีมารยาทต่อเรา